ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover M นะหลังจากเมื่อวานผมได้ปล่อยคลิปตู้ตัวละครโนเอลกับจูเลียสมาพร้อมกันเราจะรับมือยังไงดีก็มีคนหลายๆคนนะครับผมมาแชร์วิธีการรับมือของแต่ละคนกันนะแล้วก็มีข้อมูลที่ผมไม่รู้อย่างเช่นตู้ตัวละครจูเลียสนะครับผมไม่สามารถใช้เศษอเนกประสงค์ในการอัพดาวได้นะครับอันนั้นผมก็มองว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่าเราก็สามารถใช้เศษอเนกประสงค์ไปลงกับโนเอลได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีข้อมูลใหม่ๆอีกแล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่จะมีหน้าตู้แบนเนอร์ตัวละครของจูเลียสนะครับมาคู่กับตัวอันใหม่ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับและก็เดากันไปต่างๆนานาว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเติมที่เราเนี่ยต้องเติมเพื่อมาสุ่มตู้จูเลียสหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตัวที่สายฟรีไม่สามารถหาได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลที่หลุดมาจากลีกล่าสุดแล้วกันแต่ขอขึ้นคำเตือนเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากลีกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มาจากออฟฟิเชียลเพราะงั้นทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับผมเพราะงั้นก็ฟังหูเอาไว้หูนะครับอย่าได้เชื่อทั้งหมดนะผมก็ขอพาทุกคนมากันที่เซิร์ฟเวอร์เจแปนนะเพราะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะตอบคำถามแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายที่สุดแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวละครจูเลียสหรือว่าจักรพรรดิเวทมนต์ของเราเนี่ยตู้ของมันจะมาแบบไหนแล้วสายฟรีจะสามารถใช้ตัวที่เราสามารถซื้อได้ไปสุ่มได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องใช้ตัวแบบพิเศษที่มันมีรูปหลุดออกมาก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอทำการตอบข้อแรกก่อนเลยละกันนะครับผมว่าตู้ตัวละครจูเลียสเนี่ยมันจะมาแบบไหนและสายฟรีจะสามารถทำการสุ่มได้หรือเปล่าตู้ของตัวละครจูเลียสนะครับผมจากโพสต์ลิกที่หลุดออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะมาเหมือนกับตู้ของตัวละครจูเลียสตอนที่มันเข้าเซิร์ฟเวอร์โคเรียแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เจแปนเลยนั่นเองนะครับก็จะมาแบบตามปกตินี่แหละก็ถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างตู้ของเซิร์ฟเวอร์ไทยที่มันคล้ายๆกันนะจะประมาณตู้ของยามิแบบนี้เลยนะครับจะขึ้นมาเป็นเลดอัพนะครับเป็นเลดอัพตู้แบนเนอร์โซโล่ของตัวละครจูเลียสนะก็จะมาตัวเดียวประมาณยามิแบบนี้นี่แหละครับผมแต่ว่ามันจะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับสำหรับของจูเลียสนะพอหลังจากตู้ตัวละครจูเลียสหายไปแล้วเนี่ยตัวละครมันจะไม่ทำการไปอัปเดตลงตู้ถาวรนะครับผมจะไม่มีจูเลียสเข้ามาลงนะแต่ถ้าเป็นตู้ของพวกไลอาริสเนี่ยหลังจากมันหมดไปหมดเวลาของตู้แบนเนอร์ไปมันก็จะมาลงตู้ถาวรนั่นเองนะครับคำตอบแรกก็คือเราจะสามารถทำการสุ่มเจ้าตัวละครจูเลียสได้โดยการใช้ตั๋วปกติในการสุ่มได้เลยนะตรงนี้ใครเก็บเพชรดองไว้ก็สบายใจได้นะครับส่วนระยะเวลาที่ตู้นี้จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นวันที่25นะครับจะมาพร้อมกับอีเวนต์วันคริสต์มาสเลยนะเราก็สบายใจกันไปได้เรื่องหนึ่งแล้วนะครับสายฟีก็น่าจะโล่งใจเพราะว่าตัวละครจูเลียสสามารถใช้ตั๋วธรรมดาในการสุ่มได้แต่ผมคิดว่าถ้ามันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีของเราไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ซีสิต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับผมก็คิดว่าทางเกมก็น่าจะมีตู้เลดอัพนะครับเป็นตู้สเตปอัพเหมือนเจ้าลิทเข้ามาแบบนี้นะที่จะเป็นตู้แยกอีกตู้หนึ่งนะครับที่ต้องใช้คริสตัลเติมในการมาสุ่มนะซึ่งผมคิดว่าทำแยกออกมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับให้สายเติมเนี่ยเขาก็ไปทำการสุ่มตู้นี้กันเอานะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเวลาเราสุ่มก็จะได้รับของรางวัลต่างๆระหว่างทางด้วยนะได้รับทั้งการ์ดและพอถึงขั้นการันตีเนี่ยก็จะได้รับตัวละครส่วนสายฟรีอย่างเราก็สุ่มตู้แบบตัวฟรีไปนะครับใช้ตัวที่ดองมาแล้วก็สุ่มแล้วก็ลุ้นให้มันออกไวโดยที่ไม่ต้องไปถึงการันตี200ใบก็ถ้าตัวละครจูเลียสเนี่ยมันมาให้เราสามารถใช้ตั๋วในการสุ่มฟรีหาได้นะครับผมแล้วตั๋วพิเศษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันคือตั๋วอะไรนะครับผมแล้วมันเข้าเกมมาเราจะสามารถเอาไว้ทำอะไรได้นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้แล้วกันนะครับผมว่าตั๋วนั้นมันคืออะไรก็ตัวนี้เนี่ยตัวที่เราเห็นในรูปลิกที่หลุดออกมาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะไม่เคยเห็นกันนะครับถ้าไม่เคยเล่นทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนมาก่อนนะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้เล่นทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะอ๋อเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวที่เราจะไว้สุ่มการันตีนะครับแต่ว่าการันตีอันนี้เนี่ยมันจะการันตีได้ถึง999ครั้งนะจะไม่เหมือนการันตีที่เราเคยสุ่มกันไปที่จะการันตีเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นคือพูดง่ายๆเนี่ยตัวนี้มันจะดีกว่าตัวอันนั้นเยอะเลยนั่นเองนะครับและถามว่าถ้ามันเข้ามาทางเกมจะแจกเราหรือเปล่าผมมองว่าระยะเวลาที่เจ้าตัวละครจูเลียสเข้ามามันจะเข้ามาช่วงคริสต์มาสใช่ไหมล่ะครับมันก็เป็นเหตุผลอันดีที่ทางเกมเนี่ยอาจจะแจกตัวนี้กับเราฟรีๆก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาพูดเนี่ยจะเป็นข้อมูลจากลีกทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวในการสุ่มการันตี999ใบนั่นเองนะครับแล้วมันดียังไงนะครับผมมันดีกว่าไอ้ตัวการสุ่มการันตี20ใบหรือเปล่าดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้รับตัวละครระดับSSR นะครับผมมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะเพราะถ้าใครรีไอตัว20ใบเนี่ยเวลาเราเปิดได้ SSR 2ตัวส่วนใหญ่เราจะได้แค่ SSR ตัว1นะครับอีกอย่างหนึ่งจะเป็นการ์ดสกิลนะแต่ว่านี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับตัวละคร SSR 2ตัวขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเราดีดีเนี่ยเราก็อาจจะได้3ตัวเลยนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถทำการสุ่มได้ถึง999ครั้งนะเดี๋ยวเรามาดูตู้สุ่มกันนะครับผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนตัวละครในตู้นะครับที่เป็นระดับ SSR เนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับผมก็อาจจะมีตัวละครใหม่ๆมาตัวหนึ่งอย่างตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเรายังไม่มีนะก็ไม่รู้ว่าถ้าไอตัวนี้เข้ามามันจะมีตู้เป็นประมาณไหนนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของเราเราก็ต้องมารอดูกัน
แต่ถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นตัวละครประมาณนี้แหละครับอาจจะตัดตัวนี้ออกไปส่วนเรทในการออกก็จะเป็นตามนี้นะครับตัวละครในเรทอาร์เรทในการออก 2.50% นะส่วนการ์ดก็จะอยู่ที่ 1.50% เผื่อท่านผู้ชมไม่เชื่อนะครับผมว่ามันจะสามารถรีได้9999จริงหรือเปล่านะครับผม999ครั้งจริงไหมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ 1/999 นะก็พูดได้เลยว่ารีอย่างงี้ครับผมกดกันจนมืออีกนะครับจนกว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะก็เดี๋ยวผมจะลองรีให้ดูนะครับแต่เหมือนว่าไอการสุ่ม999นี้นะครับผมมันจะไม่ได้รับตัวละครระดับ SR ด้วยนะในบางครั้งนะครับไม่ใช่อดีตระดับ SSR นะอย่างเมื่อกี้ที่ผมก่อนจะสุ่มเนี่ยก็ไม่มีตัวละครระดับ SSR ให้เราเลือกนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เห็นว่าผมจะโชคดีนะแต่ถ้าจะรีไอ9999ครั้งนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราหาตัวละครระดับ SSR ที่มันออกมาสัก3ตัวขึ้นไปจะดีมากๆเลยนะก็โอกาสมีถึง999ครั้งก็น่าจะมีสักครั้งแหละครับที่เราจะได้ตัวละครระดับ SSR มากกว่า2ตัวขึ้นไปก็เดี๋ยวลองสุ่มอีกสัก30-40รอบดูแล้วกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะรอบนี้ SSR มา1ตัวนะครับแต่แปลกทำไมรอบแรก SSR ไม่ออกมาเอาเมื่อกี้มี SSR เด้งอีกตัว1นะครับเป็นการ์ดหรือเปล่าไหนลองดูซิกดข้ามเลยแล้วกันนะครับหัวหน้าหน่วยอ่ะ2ตัวนะครับผมเห็นไหมครับมันมีโอกาสได้รับ SSR 2ตัวขึ้นไปที่เป็นตัวละครนะก็ทำการเซฟไว้นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มกันต่อนะครับนี่นะครับบางรอบเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับตัวละครระดับ SSR นะซึ่งมันก็หมายความว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ตั๋วการันตีระดับ SSR นะครับแต่ว่าเป็นตั๋วฟรีที่เราจะมาสามารถทำการสุ่มเล่นได้999ครั้งนั่นเองนะซึ่ง999ครั้งเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีสัก 200-300 ครั้งที่เราจะได้รับตัวละครระดับ SSR แน่ๆนะครับผมและอาจจะมีสักประมาณ50ครั้งนะครับที่เราจะได้ตัวละครระดับ SSR มากกว่า2ตัวขึ้นไปก็ถ้าไอตัวนี้มันเข้าเซิร์ฟเวอร์เรามาจริงเนี่ยคนที่ยังไม่มีตัวละครมาคนที่ยังไม่มีตัวละครโลตัสหรือว่าตัวละครอะไรก็ตามที่เราอยากได้เนี่ยน่าจะยิ้มหวานกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนมันเข้าเซิร์ฟเวอร์มันจะแจกหรือเปล่านะก็สุ่มได้เรื่อยๆนะครับเรียกว่าสุ่มกันจนมึงหงิกไปข้างหนึ่งได้เลยนะอันนี้เอเดดามาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีไปสักพักดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าที่ผมดวงอย่างผมนะครับจะได้ตัวละครระดับเอเดดานะครับผม3ตัวขึ้นไปนะอันนี้ก็มียามีแดงในตู้ด้วยนะเอาแล้วรอบนี้มาแล้วนะครับผม SSR 3ตัวนะผมคิดว่าผมน่าจะต้องสุ่มไปไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นตัวละครทั้ง3ตัวเลยหรือเปล่าอันนี้ลาเดทแน่นอนนะผมจำไอตัวคันจิแบบนี้ได้นะครับโอเคลาเดทมาต่อไปครับผม SSR อีกแล้วนะครับได้3ตัวนะรอบนี้ได้ตัวใหม่มาด้วยนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ของเรายังไม่มีนะแล้วก็ได้มาเป็นการ์ดสกิลอีก1อันนะครับเป็นการ์ดโลตัสด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะบันทึกเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับผมเป็นไปได้นะครับที่เราจะได้ระดับ SSR มากกว่า3ครั้งขึ้นไปนะบางที999ครั้งอันนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มดีๆนะครับอาจจะมีโอกาสได้ SSR 4อันก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะโอกาสมันมีถึง999ครั้งคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสบายใจกันได้นะครับผมเพราะว่าตัวละครจูเลียตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมนะครับผมเพื่อหาตัวสุ่มมาสุ่มมันนั่นเองนะแต่ผมคิดว่าถ้ามาเซิร์ฟเวอร์เราก็น่าจะมีตู้แยกที่เป็นตู้ที่ต้องใช้แบล็คคริสตัลเหมือนกับเจ้าตู้ของลิทนั่นแหละครับก็ถ้ามาแบบนั้นก็ถือว่าแฟร์ดีนะครับเพราะว่าสายฟรีเนี่ยก็ใช้ตัวสุ่มฟรีในการสุ่มไปนะครับส่วนสายเติมเนี่ยใช้ตัวเติมเอ้ยไม่ใช่ใช้ตัวเติมสิใช้แบล็คคริสตัลเติมในการสุ่มไปนะครับและระหว่างทางก็ได้รับของการันตีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เติมนะครับเพราะเขาเติมสนับสนุนเกมนะซึ่งผมก็คิดว่าตอนตู้ตัวละครจูเลียตมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายเติมแล้วล่ะครับเพราะผมค่อนข้างชอบตัวละครจูเลียตมากๆเลยนะผมอาจจะไม่ได้สุ่มเจ้าตัวละครจูเลียตเข้ามาเพื่อเอามาเล่น PVP หรอกครับอาจจะมาเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อ้วยส่วน PVP ผมก็จะเล่นแค่ผ่านเควสรายวันไปวันๆนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับ PVP มากอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เติมไปสู้คนที่เติมก็ยากอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้รี ID แล้วก็ไม่ได้ตัวเมตาดีๆก็ต้องบอกได้เลยว่าสู้คนที่เติมยากมากๆก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สรุปนะครับตัวละครจูเลียตสามารถทำการใช้ตัวฟรีในการสุ่มได้แต่ไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์เรามาเนี่ยจะมีการเพิ่มตู้เป็นสเต็ปอัพเหมือนของลิทหรือเปล่าที่สายเติมก็สามารถใช้เพชรในการเติมเพื่อสุ่มได้นะส่วนตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยถ้ามันเข้ามาในวันช่วงคริสต์มาสจริงๆก็อาจจะเป็นการแจกฟรีให้เราสามารถมาทำการสุ่มรีได้99ครั้งก็ได้นะครับไม่ใช่99ครั้งสิ999ครั้งนั่นเองนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามสำหรับทุกคนได้เลยกันนะครับที่กำลังสงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วตัวนั้นมันคืออะไรแล้วตู้จูเลียตจะสุ่มฟรีได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ